ทุกเรื่องที่เราไม่ได้ทำผิดเนี่ยเราไม่ควรเป็นคนผิดแค่นั้นเลยพี่อะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เขาไม่ว่าจะใส่แต่งเรื่องใส่ความอะไรเราต่างๆเนี่ยนะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเล็กน้อยจนถึงเรื่องใหญ่อะไรที่ออยไม่ทำเท่ากับออยต้องไม่ผิดแค่นั้นเลยค่ะคือออยโดนใส่ความว่าไปอยากได้เขาอยากอะไรพวกนี้พี่หนึ่งในศัตรูเบอร์ใหญ่แถวหน้าที่กัดไม่ยอมปล่อยตามติดดูความเคลื่อนไหวของทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดมาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือนางสาวบุญยนุชแสงสีหรือออยแอดมินเพจออยสีและผองเผือกซึ่งเธอเป็นอดีตคนที่เคยทำงานร่วมกับทนายตั้มช่วยเหลือดูแลกันมาก่อนซึ่งในวันนี้ออยได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวท็อปนิวถึงจุดแตกหักกับทนายตั้มว่าสิ่งที่เราโกรธเขาก็คือทุกเรื่องที่เราไม่ได้ทำผิดเราก็ไม่ควรเป็นคนผิดแต่เขาใส่ร้ายโยนให้เราผิดอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เขาแต่งเรื่องใส่ความเราต่างๆนานาไม่ว่าเล็กน้อยจนถึงเรื่องใหญ่เมื่อออยไม่ได้ทำเท่ากับออยไม่ได้ผิดและที่สำคัญที่สุดคือออยโดนใส่ความว่าอยากได้เขาถูกใส่ความเชิงชู้สาวซึ่งกลุ่ม FC ของทนายตั้มยังคงด่าออยมาจนถึงทุกวันนี้ทนายตั้มปล่อยให้ FC เข้าใจผิดทำไมไม่อธิบายให้ FC เข้าใจล่ะว่ามันไม่มีข้อเท็จจริงเลยอันดับแรกเราต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแต่มันน่าจะเกิดจากความที่ตัวเขาเข้าใจผิดว่าออยไปบอกเมียเขาในเรื่องผู้หญิงของเขาดังนั้นการที่จะทำลายผู้หญิงได้มันก็ต้องเรื่องแบบนี้หรือเปล่าและในความเป็นจริงออยก็มีหลักฐานมีคำสารภาพของคนที่สั่งไปทำมันก็มีหมดแหละแต่เอาเรื่องเอาความทางกฎหมายกันไม่ได้ณเวลานี้ส่วนสิ่งที่ทำให้เราต้องสู้โดยไม่กลัวเขาเพราะเรารู้ว่าแขนขาเขาเท่าเราที่สำคัญเราไม่มีแผลอะไรเลยไม่ต้องกลัวซึ่งที่เราถูกกล่าวหามันเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นคนของออยอะไรที่ออยไม่ได้ทำไม่ว่ามันจะเล็กหรือใหญ่ออยก็ไม่ควรมีชื่อว่าเป็นผู้กระทำเหตุการณ์นั้นๆออยไม่ควรด่างพร้อยมันไม่ใช่เรื่องเกียรติศักดิ์ศรีของออยคนเดียวแต่มันต้องดูว่าออยเติบโตมาในครอบครัวแบบไหนมันเลยทำให้ออยต้องเป็นคนแบบนั้นถ้าเขาดูถูกออยเท่ากับดูถูกพ่อแม่ออยอะไรที่ออยไม่ได้ทำออยต้องไม่ผิดคนที่ทำต้องรับผิดชอบถ้ารับผิดชอบในสิ่งที่ทำกับออยไว้ไม่ได้คนคนนี้ก็ไม่ใช่คนดีวันหนึ่งสิ่งที่ทำชั่วทำเลวเอาไว้ก็ต้องปรากฏออกมาวันนั้นก็จะมีออยอยู่ร่วมแสดงความคิดเห็นลงไปในความเลวความชั่วนั้นวันนี้คงไม่อโหสิเพราะออยโดนรุมแขวนด่าอยู่ในกลุ่มที่มีคนประมาณ 6-7 หมื่นคนโดนด่าอยู่ตลอดเวลาประมาณ2เดือนกว่าและยังโดนด่ามาจนถึงทุกวันนี้ตั้งทุกเรื่องที่เราไม่ได้ทำผิดเนี่ยเราไม่ควรเป็นคนผิดแค่นั้นเลยพี่อะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เขาไม่ว่าจะใส่แต่งเรื่องใส่ความอะไรเราต่างๆเนี่ยนะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเล็กน้อยจนถึงเรื่องใหญ่อะไรที่ออยไม่ทำเท่ากับออยต้องไม่ผิดแค่นั้นเลยค่ะก็คือออยโดนใส่ความว่าไปอยากได้เขาอยากอะไรพวกนี้พี่ได้ออยก็โดนด่าแฟนคลับมันกลุ่ม FC มันก็ด่าออยมาจนถึงทุกวันนี้จะปาดทำไมมึงไม่บอกมันล่ะว่าไม่มีเหี้ยอะไรจริงเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่นึกออกปะคือมันเป็นจุดที่คืออันดับแรกต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันประเด็นคือเขาเข้าใจผิดน่าจะเป็นการเข้าใจผิดว่าออยเนี่ยไปบอกเมียเขาในเรื่องของผู้หญิงของเขาทีนี้ก็เลยการที่จะทำลายชีวิตผู้หญิงได้มันก็ต้องเรื่องแบบนี้หรือเปล่าวิธีการนี้เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะสิ่งที่เขาทำมาจริงออยก็มีหลักฐานมีอะไรของออยมีคำสารภาพของคนที่โดนสั่งไปทำมีหมดแหละแต่คือมันก็มาเอาเรื่องเอาความกันทางกฎหมายมันก็ไม่ได้นะเวลานี้แขนขาเขาเท่าเราอะแล้วเขามีแผลเราไม่มีแผลไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยอะมันเป็นเกียรติแล้วก็ศักดิ์ศรีของความเป็นคนของออยอะไรที่ออยไม่ได้ทำไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่ถ้าออยไม่ได้ทำออยก็ไม่ควรมีชื่ออยู่ในเป็นผู้กระทำเรื่องราวนั้นๆออยไม่ควรด่างพร้อยนะมันไม่ใช่แค่เกียรติศักดิ์ศรีของออยคนเดียวมันเป็นเรื่องของการที่ออยเติบโตมาในครอบครัวแบบไหนถ้าออยต้องเป็นคนแบบนั้นเท่าดูถูกออยเท่ากับดูถูกพ่อแม่ออยอะไรทำออยต้องไม่ผิดอะไรที่ออยไม่ผิดคนที่ทำต้องรับผิดชอบถ้ารับผิดชอบในที่ทำไว้กับออยไม่ได้ก็ต้องคนคนนี้ก็ไม่ใช่คนดีวันหนึ่งสิ่งที่มึงทำเลวทำชั่วเอาไว้ก็ต้องปรากฏออกมาแล้ววันนั้นก็จะมีกูอยู่ร่วมที่จะแสดงความคิดเห็นลงไปในความเลวความชั่วของมันไม่หรอกพี่เพราะว่าวันนั้นนะออยบอกเลยว่าออยโดนลุมด่าเนี่ยออยโดนไปแขวนด่าอยู่ในกลุ่ม 6-7 หมื่นคนโดนด่าอยู่ตลอดเวลานะประมาณ2เดือนกว่าแล้วยังโดนด่ามาจนถึงทุกวันนี้นะเพราะฉะนั้นแล้ว
ไอ้เรื่องพวกนี้ออยไม่ได้ให้อภัยหรอกแต่ไอ้เรื่องที่ถ้าออยวิพากษ์วิจารณ์อะไรเนี่ยออยจะวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในกรอบของสิทธิที่ออยวิจารณ์ได้ตามกฎหมายแค่นั้นเองมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ